เปล่าไอ้กี้เปล่าคืนอยู่กี้เปล่าสากตัวเล็กสายกแล้วยกตัวเล็กอีกแล้วจุ๊กกระลูกโอ้ยเอาอีกแล้วไอ้พี่เขามั่งก็ได้ไงฮะไอ้ลูกตัวมันเล็กเอ้ยเอาเอ็มมาจัดการไปนักปลดปลาคาบเลยจับจับเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมข้าวต้มสาวเฮ้ยเฮ้ยข้าวต้มอย่าเพิ่งพูดไปดิต้มอะไรวะอืมข้าวต้มไอ้สากเนี่ยปลาหมึกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยต้มก็ไม่ดีไอ้สากที่ปลาให้ปลามันกินก่อนเหลือจากปลาเราค่อยกินจะกินข้าวอยู่แล้วตัวมันต้องจะกินเหยื่อตัวเองอยู่เรื่อยเลยปล่อยไปนะเฮ้ยไม่โตเอาไปเอาเออให้มันโตโอ้ยมันตั้งใจมาเอาปลาสากจะปล่อยเอาไว้แล้วเอาหมดแล้วสิครับแหมลูกปลาแค่2นิ้วยังเก็บเป็นเกลี้ยงเลยเอาปล่อยตัวสากตัวตะแขนใช่ไหมโอ้โหต้องนี้ต้องนี้แฉะลูกปลาเยอะๆต่อปล่อยเลยปล่อยเลยทำเองครับเมื่อกี้ยังทำเองเลยมีเสือดาวด้วยนะครับในตู้อืมต้องการจัดอีกแล้วว่าไปทำงานเป็นทีมแหมนู่นเอาเหยื่อตัวใหญ่เหยื่อมึกเอาตัวเหยื่อมึกลูกหนูเอาอันนี้นี่เอามึกเอาปลาหนูอันนี้หนูใส่ปลาเอาอันนี้ผมใส่ปลาครับอันนี้ใส่ปลาอ่าไปเจอซิใส่ปลาใส่ปลาเดี๋ยวพ่อได้ในอีกงานเข้าอีกปลาแดงมานู่นปลาแดงหัวมุมนู่นไงนั่นไงปลาแดงนู่นน่ะเออนั่นน่ะเออขึ้นมาเอาอยู่เขาบอกอันนี้มันเบียดแข็งมันเบียดแข็งไม่ค่อยได้ล้างมีเสียงดิ้นทะเลาะกันเนี่ยต่อยกันหน้าดูคุกกักกึ่งในล้างอ่ะไอ้นี่มั้งมันเหลือกี่ขวดมันเปิดเบียร์กินแล้วมันแตกมันนะมั้งเกี่ยวได้ป่ะลูกลองทำเองนี่ทำได้ไหมเกี่ยวไม่ได้หรอกฮะเกี่ยวแล้วว่าตายหมดทำไม่ดีดิทำที่เหมือนที่พ่อบอกอ่ะครับจับปลาให้มั่นหันหลังขึ้นเออเฮ้ยไม่ใช่หันหลังขึ้นหันหลังขึ้นเกี่ยวสับหลังเลยปลาตัวใหญ่สับหลังได้เลยลองเกี่ยวดิลองเกี่ยวดิเออตายทั้งมันนี่ระวังมือหนูเกี่ยวไปงั้นต้องเอามือหนูไปตบเลยนะนี่มาเดี๋ยวเกี่ยวอีกเกี่ยวไว้เป็นข้อเกี่ยวจะให้หนูรู้ยังไงเป็นสิบรอบหนูต้องรู้เป็นแบบนี้อะไรจับแบบนี้สันขามือคอมแบบนี้มือคอมแบบนี้แล้วก็จับไขมันแล้วก็ควายขึ้นมาแค่นี้เข้าใจครับการเกี่ยวปลาเข้าใจไหมยากไม่ยากหรอกแค่นี้นะตายเหมือนเดิมถึงหน้าดินเราวัดขึ้นมาสัก5รอบพอใช่มั้ยครับหนูไม่ได้เอา5รอบหนูเอา6รอบมันไม่มีพอดีหรอกเกินตลอดนั่นแหละเอาปล่อยลงไปเดี๋ยวพ่อจะนับ1 2 3คอยเด้อเอายังเลยยังไม่เซตเบรกเลยมันจะไปแล้วข้างหลังของแท้เปล่าโอ้ยซ้อมมีการซ้อมด้วยเดี๋ยวให้น้องการปั่นโชว์เดี๋ยวถือไว้ดีนะนี่แหละเออให้มันวิ่งได้ไหมเบรกลากล้ออย่างเดียวไม่ได้มันวิ่งก็ให้มันวิ่งไปนายเป็นไอจีแหละมันกดเออปลามันแรงครับปล่อยมันไอจีก็ไอ้นั่นเล่าอะไรอ่ะทนรำคาญหน่อยนะครับเพราะเด็กใหม่ทั้งนั้นเลยเราต้องกำกับขึ้นเวทีใหม่ตื่นสนามมาจากไร่อ่ะไร่อะไรวะไร่สับปะรดเหรอไร่ทุเรียนเหรอขนุนทุเรียนนี่แหละครับมาเจอปลาทะเลต้องกำกับกันหน่อยหมายแล้วไว้ขาโบเอ้ยเอ็มมาพอหยุดอย่ายกเอ็มสวิงน้องการนะดึงเข้ามาโอเคนี่แหละพ่อเบ็ดเราเล็กถ้าเป็นซาบะเจะมันขาดไปแล้วนี่เรามัดเองซาบะเจะเอ้าแกะเลยลา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 ไม่ถ่ายรูปอ่ะเฮ้ยให้เขาทำเองดิ
ทำเองดิปลาใครปลามันดิไปเลยดึงไปไม่เอาแล้วไม่สวิงไม่ใช้แล้วอย่างนี้ยกได้ถ้าอยู่บนเรือยกได้นี่ครับเด็กใหม่ต้องให้เขาเป็นระวังนะระวังดึงไปจับงี้สิจับอย่างนี้ยกได้อย่างนี้ยกได้แต่ถ้าอยู่ในน้ำห้ามยกยกมันได้ยกขึ้นมายกถ่ายทั้งนั้นแหละยกถ่ายทั้งนั้นแหละมาปากมันแรงอะดิเดี๋ยวเอาปากมาจีที่หนูก่อนเอาผ้าไปปิดปลามันเราก็มองไม่เห็นอย่างนั้นแหละถือขึ้นสูงสูงปลาใครปลามันเราบรรยากาศอย่างนี้แหละใครจะว่าเราบ้าก็บ้าไปบ้าตกปลาเอ้านี่แหละครับมือใหม่เราต้องให้เขาเป็นไม่ใช่คนเป็นทำอย่างเดียวคนไม่เป็นก็ไม่เป็นนี่ย่องเบาย่องเบาย่องเบาหัวอุ้ยมันลึกจังอ่ะระวังระวังนะตรงแก้มมันอ่ะมันจะมีที่อันตรายอยู่นะเห็นไหมส่องให้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวปลดนี่ก่อนนี่นะเห็นไหมแย่เข้าไปเลยคืนหนึ่งคืนหนึ่งโอเคเลี้ยงไว้นานโอเคช่างมันเอาปลาก่อนขาช่างมันไม่เป็นไรหรอกมันทำไมตัดเลยเอาตัวนี้ทิ้งไว้เลยช่างมันเราจะกินเราค่อยเอาออกดิเป็นไงวะเดมไหนด้วยนี่ไงนี่แหละโหดร้ายล้มอ่ะแน่นอนว่ะอะไรจะฟิลขนาดนี้วะนี่วะเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวลื่นอีกหมดแล้วมั้งต้องเช็คเยียวบ่อยๆน้ำหยุดอ่ะเปลี่ยนอันนี้เลยมั้งครับเดี๋ยวเผื่อปลาใหญ่กินจะได้ปลาเล็กไม่เอาเหรอไม่เอาแล้วนะเล่นปลาใหญ่แล้วที่บ้านมีแมวก็ปลาเล็กไปให้มันด้วยสายเนี่ยเยอะนี่ครับบรรยากาศบนเรือให้เห็นกันไปเลยไม่ต้องไปตัดต่อมันหรอกคลิปบ้าๆอย่างนี้นี่ว้าคลิปเด็กใหม่คลิปเด็กใหม่ใช่ไหมคนเป็นมันก็เป็นอยู่นั่งอ่ะคนเป็นก็เหนื่อยดิคนไม่เป็นก็สบายดินี่แหละครับของจริงตัวจริงเสียงจริงแหละอุ้ยปิดงูไปไหนใจเอาภาพว่าลูกเรือจะไปทางไหนครับ แล้วเครื่องไม่ติดจะไปไงอ่ะน้ำ21เองอยู่ขอบร่องเนาะในหลุมเนาะเอ้ยอย่าพูดมากเดี๋ยวหลุมหายอืม